วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:10 น.ทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในแบบฉบับกูรูค่ะ wow. เพราะรายการนี้เป็นรายการของกูรูในเรื่องของการทำอาหารนั่นเองใช่แล้วล่ะครับ Cooking Guru นะครับคือรายการทำอาหารนะครับโดยวิธีการปรุงอย่างกูรูรอบรู้ทุกด้านนะครับทั้งข่าวทั้งหวานมีเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคที่กูรูจะมาบอกทุกอย่างเลยล่ะครับวันนี้กูรูของเราก็จะมีเมนูทั้งคาวและหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นเมนูอะไรก่อนอื่นเรามาเปิดฟู้ดดิกชันนารีก่อนเข้าครัวกันดีกว่าวันนี้เป็นตัว R ค่ะถ้านึกถึง R นะครับผมนึกถึงผักชนิดหนึ่งครับนิยมมากๆนะครับในทวีปเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีไทยนะครับจะเป็นผักหัวนะฮะที่นำมาต้มจะใส่น้ำซุปเพื่อช่วยให้มีรสหวานนั่นเองนะครับนั่นก็คือหัวไชเท้าหรือว่าตัว R ก็คือ radish นั่นเองครับอย่างงั้นวัตถุดิบตัว R ที่จะมาทำอาหารวันนี้เนี่ย radish ของเราเนี่ยเป็นพืชประเภทหัวรากมีลักษณะทรงกลมกระบอกหรือรูปกรวยยาวหรือรูปทรงอื่นๆตามสายพันธุ์ใช่ไหมหัวจะมีสีขาวหรือจนถึงสีแดงนะคะส่วนมากนิยมเอามาประกอบอาหารเป็นพวกแกงพวกต้มต่างๆพวกแกงจืดหรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นพวกหัวไชเท้าดองเค็มรวมถึงใช้สารสกัดสำหรับยานะคะหรือบางคนเนี่ยก็เอาเจ้าหัวไชเท้ามาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางด้วยนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะฮะและมั่นใจเลยนะครับว่าวันนี้เชฟประจวบของเราเนี่ยจะนำตัวหัวไชเท้านะฮะหรือว่า radish เนี่ยไปทำเมนูอะไรเนี่ยต้องอร่อยแน่นอนแต่คุณผู้ชมต้องติดตามชมกันนะครับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราติดตามชมอาจารย์นิสักไปหาเมนูเด็ดๆเรียกน้ำย่อยกันก่อนดีกว่าค่ะได้ข่าวว่าเมนูจากหัวไชเท้าเนี่ย radish ตัว R ของเราไม่ธรรมดาเลยขนมหัวไชเท้าทอดกับขุนเชียงครับวันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบนะครับในการทำอาหารเนี่ยเป็นตัว R นะครับคุณผู้ชมก็คือ radish นั่นเองนะครับหรือที่เราคุ้นชินกันก็คือหัวไชเท้านะครับเชฟประจวบครับครับถ้าพูดถึงหัวไชเท้าแล้วในมุมมองของเชฟเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรบ้างครับก็จะมาทำเป็นลักษณะเป็น side dish อ๋อเอาไว้ตัดแก้เลี่ยนอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกบางทีก็เอาเป็นส่วนประกอบของทำพวกซุปต่างๆก็คือสามารถใช้ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยๆแบบที่เราคุ้นชินกันหรือแม้แต่อาหารฝรั่งแบบเวสเทิร์นก็สามารถใช้หัวไชเท้าได้ได้แต่วันนี้ครับเชฟประจวบผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบเมนูนี้กันอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องมาดูสูตรของเชฟประจวบนะครับก็คือเมนูขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงนะครับโอ้โหเชฟประจวบครับอันนี้ที่มาที่ไปยังไงครับอันนี้ก็คือเราก็เห็นทั่วๆไปข้าวโพดทอดอะไรเงี้ยหัวไชเท้าทอดสตรีทฟู้ดสไตล์จีนอันนี้เราก็จะลักษณะคือก็ทำทอดเหมือนกันแต่ทอดนี้คือเราไม่ใช้น้ำมันเยอะเราจะใช้จีจีเอานะแล้วก็ในส่วนประกอบนี่ก็คืออาจจะมันก็เป็นอาหารคือทานหนักก็ได้หรือทานกินเล่นก็ได้แล้วขั้นตอนการทำตัวหัวไชเท้าเนี่ยแหละครับถ้ามาเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นลูกอย่างนั้นเลยเราจะมาทำเป็นเส้นๆแบบนี้ยังไงก็หลังจากที่เราได้มาแล้วทำความสะอาดครั้งแรกเบื้องต้นแล้วเราก็จะมาปอกเปลือกทีนี้การปอกเปลือกเนี่ยคือถ้าเหมือนกับคนมือใหม่หรืออาจจะไม่เข้าใจเนี่ยบางทีออกแค่ปอกผิวอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นยังลึกไม่พอที่จะเอาผิวของเปลือกเนี่ยออกไปหมดคือเราต้องขูดให้มันแบบจนไม่เห็นเสี้ยนอันนั้นน่ะคือเราจะมาหั่นมาสับหรือเอามาทำอะไรที่เราต้องการได้แล้วบางคนคันเชฟอันนั้นก็เขานี่โอ้โหอันนั้นก็คือมีประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเขาก็จะมีลักษณะแพ้หัวไชเท้าในอันนี้ซึ่งเราก็เอ้ยพิสูจน์ได้ยังไง เขาก็บอกไม่นะคือเขาว่าลองก็ให้เขาลองทำดูไม่ถึง3นาทีในผิวไอ้ที่มือของเขาเนี่ยก็จะมีผื่นขึ้นเราเห็นโอ้ตกใจทำไมแล้วเวลากินอ่ะทำไมกินได้ถามแบบนี้ทะเลาะกันเลยนะครับตอนปอกไม่เป็นไรแต่ตอนกินโอเคได้ก็กินได้แต่ละคนอาจจะแพ้ไม่เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าการถ้าสมมติว่าป้องกันอาจจะใส่ถุงมือได้ไหมก็อันนั้นเนี่ยเวลาทำก็จะใส่ถุงมือไงแต่ว่าก็ลักษณะที่ว่าเราคิดว่าเขาหลอกเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแพ้จริงเชฟครับแล้วบางคนบอกว่าเวลาทำหัวไชเท้าเนี่ยมันมีกลิ่นฉุนนะเราแก้ยังไงครับเชฟเขาก็จะมีเกลือลักษณะที่ว่าให้บําบีบน้ำเขาออกอ๋อต้องขยำเกลือให้เขามีคายน้ำออกไปกลิ่นหรือตรงนั้นจะหายไปถูกต้องแล้วเราก็ไปล้างน้ำอันนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าปลอดภัยของเขาปลอดภัยแต่บางคนก็อาจจะไม่ถึงกับซีเรียสขนาดนั้นก็ของสดๆเลยนะหลังจากนั้นก็มีเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วก็ทำได้ทันทีอย่างสูตรนี้ของเชฟประจวบเราสดๆเลยไหมได้ครับสดๆไม่ต้องมาขยำเกลือให้วุ่นวายเพราะว่าเกลือให้ดีใช่เพราะในส่วนผสมเราก็มีเกลือเล็กน้อยเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้เชฟประจวบบอกว่าใส่ได้เลยหัวไชเท้าที่เราเตรียมไว้นะฮะ
นี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวนะครับที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเลยอันนี้เอาไปลวกแล้วก็หั่นเต๋านะครับอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งเชฟเอาไปทำยังไงก่อนแช่น้ำให้มันหายเค็มอันนี้เป็นถั่วลิสงต้มเราใส่หมดเลยอันนี้เผ็ดหอมแห้งแช่น้ำใช่ครับหั่นเป็นชิ้นๆเลยแล้วจะมีอันนี้ไข่ไก่เราช่วยยังไงครับเชฟก็อันนี้ก็ให้ตัวประสานที่มันเข้ากับอะไรเนื้อทั้งหมดแล้วก็เนื้อจะได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็แป้งกับน้ำผสมลงไปโอเคครับขอไข่ลงไปนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับสูตรเด็ดของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมเองนะครับสัดส่วนเขาคงที่ที่สำคัญกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้ทั่วก่อนฮะเราเดี๋ยวเอาน้ำใส่ใส่น้ำเปล่าลงไปรวดเดียวเลยนะครับครับเอาละครับเราผสมจนได้ที่แบบนี้ครับถูกไหมครับเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วนำไปทอดครับโอเคได้ครับเอาละครับหลังจากที่เราผสมตัวส่วนผสมจนได้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการจี่ตัวขนมไชเท้าพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับต้องบอกว่าขวดนี้นะครับทอดง่ายควันน้อยนะครับแล้วก็อาหารกรอบนานนะครับเหมาะกับการทอดใช้ไฟแรงนะครับจากนั้นนะฮะเชฟของเราจะใช้ตัวที่ตักสกู๊ปไอศกรีมนะครับมาสกู๊ปตัวส่วนผสมนะทุกๆชิ้นจะได้เท่ากันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับโอ้สวยงามเลยนะครับคือเรากลับแค่ครั้งเดียวพอให้ด้านล่างเขาสีสวยน้ำตาลกรอบก่อนนะฮะคุณผู้ชมแล้วค่อยพลิกทีเดียวจากนั้นก็ค่อยๆทยอยทอดได้เลยนะครับกรูปเสร็จปุ๊บวางลงบนกระทะนะครับแล้วก็กดๆให้เข้าแบนลงนิดนึงเนาะเขาจะได้สุกทั่วกันทั้งชิ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะน่ากินมากๆตอนนี้สีแบบน้ำตาลสวยงามครับแล้วก็หอมมากๆเลยนี่เราเรียงใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับถ้าไม่ลองทำเองเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าน่ากินมากๆนะขนาดผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกินผักนะแต่เห็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหต้องลองจริงครับเราแนะนำว่าทานแบบร้อนๆแบบนี้เลยนะครับเชฟแล้วเราทานคู่กับน้ำจิ้มอันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จะมีซีอิ๊วเราใช้สูตรเป็นของพวกอะไรเหมือนกับขนมปุ้ยช่ายก็คือปรุงได้เลยนะครับคุณผู้ชมหลักๆเป็นซีอิ๊วแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกหน่อยอาจจะตัดด้วยตัวน้ำส้มสายชูนิดนึงได้เลยเพื่อเขาให้มีความรสเปรี้ยวจะได้ตัดเลี่ยนได้เรียบร้อยนะครับเมนูของเท็ดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นเมนูจากโจทย์ของเราในวันนี้คือหัวไชเท้านะครับขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงครับอีกหนึ่งไอเดียนะครับคุณผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆนะครับจากหัวไชเท้านะครับก็คือหัวไชเท้าดองซีอิ๊วนะครับช่วงนี้อะไรที่ดองซีอิ๊วเนี่ยฮิตหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยคือวิธีการถนอมอาหารใช่ไหมครับเชฟก็ของแบบเหมือนว่าสมัยเก่าของคนจีนปกติกินแบบไม่หมดก็สามารถเอามาดองเก็บไว้ทานคู่กับอาหารอื่นๆประเภทอื่นๆได้ด้วยก็กินกับพวกข้าวต้มข้าวต้มก็ได้เหมือนกันแล้ววันนี้บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้ง่ายมากๆที่สำคัญหอมอร่อยจริงๆใช่นะครับมีอะไรบ้างครับเชฟก็จะมีหัวไชเท้าที่เราหั่นเรียบร้อยนะแล้วก็อาจจะทำลักษณะที่ว่าให้ทานง่ายลวดลายหน่อยจะได้เพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ำน้ำตาลน้ำส้มสายชูแล้วก็มีกระเทียมกับพริกแล้วก็ซีอิ๊วนะครับมาทุกอย่างตอนแรกเราผสมตัวน้ำดองก่อนถูกต้องถูกต้องครับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเวลาดองอะไรก็ต้องมีน้ำตาลเป็นหลักนะเชฟนะครับจากนั้นนะครับน้ำส้มสายชูจากนั้นนะครับกระเทียมนะครับฝานเป็นแว่นๆ แบบนี้เลยครับใส่ลงไปผสมด้วยเลยอันนี้พริกขี้หนูนะครับเม็ดโตๆแบบนี้
ถ้าอยากได้ความเผ็ดนี่ต้องบุกหรือหั่นไหมก็อาจจะทุบๆแล้วก็ทุบหน่อยใส่ลงไปนะครับแต่นี้แบบว่ารสชาติกินง่ายซีอิ๊วนะครับคุณผู้ชมก็อันนี้หลายเวอร์ชันได้อาจจะใส่ตอนที่เย็นๆก็ดองใส่ภาชนะหรือเราเตรียมเรียบร้อยแล้วใส่ในภาชนะแล้วเราเทของเราร้อนใส่ลงไปก็ได้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้วิธีนี้ได้ครับอันนี้ผมช่วยแล้วกันนะเชฟนะถ้าผมใส่รวดเดียวเลยแล้วกันได้เลยได้เลยได้เลยโอเคเชฟแล้วตัวน้ำดองผมต้องให้เดือดปุดๆไหมหรือแค่น้ำตาลทรายละลายอันนี้คือพอน้ำตาลทรายละลายได้โอเคได้ครับเอาล่ะเราจะใส่หัวไชเท้าที่เราเตรียมไว้นะครับลงในขวดโหลแล้วกันเนาะครับอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นน้ำดองนะครับต้มจนตัวน้ำตาลทรายละลายเทราดลงไปได้เลยใช่ไหมครับครับโอเคดูเจ้มจนขออนุญาตกดนิดนึงนะพริกจะได้จมๆหน่อยผมต้องรอให้เย็นไหมแล้วปิดฝาก็อันนี้เราพักไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เย็นแล้วก็ปิดฝาโอเคก็หนึ่งคืนเอามาทานกับข้าวต้มได้เลย1คืนก็พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่ปุ๊บวันรุ่งขึ้นเราจะมากินพร้อมๆกันเลยนะครับกับอันนี้นะฮะหัวไชเท้าดองซีอิ๊วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูขนมหัวไชเท้าทอดกับกุนเชียงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์ทำง่ายนะครับอย่างหัวไชเท้าดองซีอิ๊วนะครับเป็นเมนูทานเล่นแล้วก็ถนอมอาหารได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมดูวันนี้นะครับจะทำกินเองหรือว่าทำขายนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟประจวบของเรานะครับที่มาสร้างสรรค์เมนูสร้างสรรค์ไอเดียแบบกูรูมืออาชีพเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามีภาพกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันนะครับจากพงวุ้นตรานางเงือกมาให้ชมกันนะครับไปชมพร้อมๆกันนะครับการเรียนออนไลน์ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมมากเพราะไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางมาเรียนอีบุ๊กของเราเนื้อหาครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งขั้นตอนวิธีการทำและเทคนิคต่างๆถ้าขั้นตอนไหนทำไปแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามกับทางอาจารย์ของเราได้ตลอดเลยค่ะจะเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าได้อีบุ๊กไปแล้วนี่ก็สามารถเปิดดูได้ตั้งแต่เด็กยันแบบโอ้โหเป็นสวเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้นะครับความรู้นะครับความบันเทิงเนี่ยสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะครับจากโลกออนไลน์นะครับจะเรียนจะซื้อของนะครับหรือทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสะดวกสบายมากๆครับใช่เท็ดดี้อย่างเรื่องการเรียนทำอาหารหรือทำขนมเนี่ยเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากๆคุณผู้ชมสามารถเรียนออนไลน์ได้คุณผู้ชมสนใจอยากเรียนทำขนมปังออนไลน์ด้วยกันไหมคะหลักสูตรขนมปังหอมอร่อยคุณภาพดีสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเป็นเทคนิคใหม่ในการทำขนมปังให้เนื้อนุ่มฟูปริมาตรเยอะ เรียนทำขนมปังออนไลน์ได้ง่ายๆที่บ้านแล้วนะคะแต่หลายๆคนนะครับถามว่าคอร์สออนไลน์แบบนี้ไม่มีพื้นฐานเลยเรียนได้ไหมครับอาจารย์นานาเรียนได้เรียนได้จริงๆแล้วตามหลักการเรียนเนี่ยนะคุณสามารถเรียนแบบไหนก็ได้วิธีการเรียนมีหลากหลายมากๆการเรียนออนไลน์ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมมากเพราะไม่ต้องเหนื่อยในการเดินทางมาเรียนค่ะแล้วก็สะดวกคนละเวลาเราจะสะดวกเวลาไหนก็เรียนเวลานั้นก็ได้เหมือนกันและแน่นอนค่ะการเรียนของเราเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียดทุกขั้นตอนค่ะอีบุ๊กของเราเนื้อหาครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งขั้นตอนวิธีการทำและเทคนิคต่างๆที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมถ้าขั้นตอนไหนทำไปแล้วไม่เข้าใจสามารถสอบถามกับทางอาจารย์ของเราได้ตลอดเลยค่ะจะเรียกว่าตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าได้อีบุ๊กไปแล้วนี่ก็สามารถเปิดดูได้ตั้งแต่เด็กยันแบบโอ้โหเป็นสวเลยนะครับเอาจนแบบเรียนจนชำนาญนะฮะหลายๆคนคิดว่าโอ้แพงแน่เลยแบบนี้เพราะระยะเวลาเรียนได้ตลอดชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วคุณคิดผิดนะฮะเพราะว่าหลักสูตรมิวโดออนไลน์ของเรานะครับราคาพิเศษจริงๆครับเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับนานานะ 3,500 บาทคุ้มมากๆเพราะว่าคุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้บนโลกเวลาไหนก็ได้พิเศษไปอีกนะคะคุณจ่ายเพียงแค่ 3,500 บาทเนี่ยได้ถึง2หลักสูตรเลยใครที่สนใจนะครับหลักสูตร e-learning นะครับมิวโดทั้งขนมปังจืดและขนมปังหวานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาถามกันได้นะครับ0922658968นะครับหรือว่าทาง LINE นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับต้องมีแอดด้านหน้านะครับคุณผู้ชมคนไหนได้สูตรไปแล้วจะทำกินเองก็อร่อยได้ง่ายๆที่สำคัญนะคะถ้าทำขายดีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้ทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook TikTok IG หรือเว็บไซต์นะคะเพียงคุณผู้ชมพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะก็จะขึ้นมาหมดเลยหรืออีกหนึ่งช่องทางนะแนะนำมากๆคือ YouTube ค่ะคุณผู้ชมดูรายการทีวีย้อนหลังนะคะหรือค้นสูตรอาหารต่างๆอาหารและเบเกอรี่คิดไม่ออกสามารถติดตามชมพวกเราได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางคือยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีมีสูตรอาหารรอคุณผู้ชมอีกเยอะมากๆเลยล่ะ wow. เข้ามาเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในทุกวันอังคารเวลา 9:10 นนะครับทางช่อง8หมายเลข27นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสองคนวันนี้เลือกตัว S มาเนี่ยเป็น shellfish นั่นเอง shellfish ก็คือหอยค่ะต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบตามท้องทะเลนะครับคุณผู้ชมยิ่งทะเลไทยนะหาพบได้ง่ายมากๆเลยนะครับแถมมีหลายชนิดให้ทุกคนได้เลือกกินตามความชอบเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบนะครับกูรูของเรานะครับจะนำหอยเชอร์รี่ไปทำเมนูอะไรต้องติดตามกันนะครับ